เปิดประโยคสำคัญแอนนาพูดกับแตงโมที่ไม่คิดว่าวันนี้จะเกิดขึ้นจริงๆเป็นเพื่อนซีเพื่อนสนิทที่คบหากันมานานตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยช่วยเหลือกันและกันมาตลอดสำหรับแตงโมนิดากับแอนนาทีวีพูที่ตั้งแต่ทราบข่าวว่าแตงโมตกเรือและเสียชีวิตนั้นเราก็จะเห็นว่าแอนนานั้นคอยช่วยเหลือตั้งแต่วินาทีแรกไปนั่งเฝ้ารอพบแตงโมและทำทุกวิถีทางเพื่อให้พบร่างของแตงโมล่าสุดชาวเน็ตต่างน้ำตาไหลกับคลิปของแอนนาที่ทำขึ้นเพื่ออาลัยแตงโมที่มีบางช่วงบางตอนแอนนากับแตงโมร่วมมือกันบนเรือแอนนาก็ชมความสวยของแตงโมและมีพูดว่าโมระวังนะตกเรือดังกว่าลีน่าจังเลยนะไม่ใช่ตกเรือแสนแสบนะนี่ตกเรือเจ้าพระยาเลยนะและบอกว่าโมหิวข้าวไหมกินข้าวยังฉันให้เด็กเอาข้าวมาให้2ประโยคนี้ค่ะที่ชาวเน็ตฟังแล้วเศร้ามากมีการพูดระวังการตกเรือด้วยซึ่งทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแตงโมด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ